น่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับเราร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรครับโดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจรวมพลกันนะครับปล่อยแถวและรับฟังการชี้แจงแผนปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดสเสมียนารีเขตจตุจักรก่อนที่จะร่วมกันไปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้าริมคลองแถวถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ ทั้งฝ่าเข้าและขาออกตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยในวันนี้นะครับก็จะเริ่มกันที่วัดสมิทนารีไปถึงแยกบางเขนระยะทางทั้งสิ้นวันนี้นะครับ850เมตรแล้วก็จากที่ซอยวิภาวดีรังสิต4 2ไปถึงแยกบางเขนระยะทางส่วนนี้นะครับก็คือ1กิโลเมตรด้วยกันครับ ส่วนที่บริเวณคลองเปรมประชากรเขตจตุจักรก็จะเริ่มตั้งแต่จุดตัดถนนงามวงวานถึงวัดเทวสุนทรค่ะเป็นระยะทาง750เมตรโดยจิตอาสาก็ได้ร่วมกันขุดลอกดินเลนนะคะกำจัดวัชพืชเก็บขยะรวมไปถึงตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูคลองทั้งสองฝั่งด้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ําให้คล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ช่วยการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อผู้สัญจรทั้งบนถนนแล้วก็ น,นอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะครับวันนี้จิตอาสาลงไปทํากิจกรรมนะครับที่ชุมชมสัมพันธ์ที่ชุมชนสามัคคีเทวสุนทรนะครับก็อยู่ที่ริมคลองเป็นประชากรก็มีการให้การปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุตรวจสุขภาพแนวการฝึกอาชีพรวมไปถึงบริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยครับ